ที่นี่สถานีรถไฟอูเวสก้าไฟจะออกประมาณ8:15ตอนนี้7:30ขึ้นมาบนรถไฟแล้วคันที่7จะใช้เวลาประมาณ2:30กว่าจะไปถึงที่มาดริดขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะตอนนี้จะออกจากมาดริดไปดูไบจะใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงอาหารบนเครื่องบินวันนี้มีแกงไก่มีขนมปังมีสลัดแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วก็มีของหวานตอนนี้มาพักเครื่องที่ดูไบประมาณรอขึ้นเครื่อง3 ชั่วโมงร้านเขาสวยมากเลยร้านอาหารโอ้โหแซนด์วิชต่อจากนี้ไปก็จะรอขึ้นเครื่องที่ดูไบไปสุวรรณภูมิจะใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงจ้าทางออกขึ้นเครื่องของเรา A1 รู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเลยคริสต์มาสเลยปีใหม่แล้วตอนนี้คนก็เลยน้อย